ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้919ก้าวผ่านโควิดเราก็จะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่12มกราคมนะครับเมื่อวานนี้ทางสบคก็ได้มีการแถลงข้อมูลมาก็ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก249รายนะครับเป็นที่ตรวจเจอในประเทศนะครับ176รายแล้วก็ที่ตรวจเชิงรุกสำหรับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของเราก็อยู่ที่48นะครับในส่วนที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็อยู่ในสถานกักตัวของทางรัฐนะครับอยู่ที่11รายแล้วก็ไม่ได้เข้าสถานที่14รายส่วนในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังเป็นข่าวที่ดีอยู่นะครับก็คือไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มนะครับยังอยู่ที่67รายอยู่ในส่วนของศาลปกครองของเราที่เราเฝ้าระวังกันนะครับก็มีในส่วนที่น้องๆที่เรามีการกักตัวเฝ้าระวังสะสมอยู่ที่81รายนะครับพ้นจากเวลากักตัวแล้ว46นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังก็ให้ work from home อยู่ที่35คนนะครับใน35คนนี้นะครับก็ไม่มีปรากฏอาการอยู่30คนนะครับแล้วก็ตรวจแล้วนะครับไม่ติดเชื้อ2คนก็รอผลตรวจอีก3คนนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะครับในเรื่องของการทำงานของเรานะครับก็เป็นความห่วงใยของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับท่านได้กรุณามีคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานจากที่บ้านนะครับสำหรับบุคลากรของศาลปกครองลงวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับก็จะมีทั้งข้อแนะนำทั้งด้านของงานด้านคดีปกครองแล้วก็งานสำนุนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่นอกเหนือจากวิธีการปฏิบัติงานตามคำแนะนำนี้นะครับก็ยังให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของแนวทางการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้นะครับซึ่งเป็นคำแนะนำที่ลงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ให้คำแนะนำทั้งสองส่วนของท่านประธานเนี่ยนะครับเอามาเป็นวิธีการกรอบในการทำงานของบุคลากรของพวกเรานะครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ข้อมูลน้องๆนิดนึงนะครับที่มีการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารของสำนักงบประมาณนะครับที่ได้มาพบกับผู้บริหารของเราในวันนี้นะครับก็ได้มีการอธิบายแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของคำของงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565นะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องของงบประมาณในส่วนใดบ้างนะครับซึ่งในภาพรวมคำขอของงบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,591 ล้านบาทเศษนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานบุคลากรภาครัฐนะครับซึ่งเป็นน้ำหนักอยู่ที่ 67% ที่พี่จะชี้ให้เห็นก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าอยากจะให้น้องๆเห็นถึงภาวะของงบประมาณของเรานะครับว่าก็ต้องมาใช้กับงบประมาณที่เป็นเงินเดือนเงินค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรของเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับคิดอยู่เสมอนะครับว่าในเมื่อเรามีเงินเดือนนะครับเราแทบจะไม่ได้ผลกระทบในเรื่องนี้กับสถานการณ์โควิด-19 เลยนะครับเพราะเราก็ยังมีเงินเดือนใช้อยู่นะครับแต่ว่าที่พี่อยากจะย้ำกับพวกเราก็คือว่าขอให้พวกเราทำงานให้เต็มที่นะครับเพราะว่านโยบายที่พี่ให้พวกเราไว้ก็คืองานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจประชาชนนะครับงานได้ผลกับคนปลอดภัยก็สร้างความสมดุลให้ได้นะครับทำงานให้ได้ผลเต็มที่นะครับแล้วก็น้องๆก็ดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายจากโควิด-19 แต่ว่าสุดท้ายก็คือเราต้องใส่ใจประชาชนนะครับครับและพี่ก็ขอย้ำกับพวกเราอีกครั้งนะครับว่าเราเป็นข้าราชการนะครับเราเป็นบุคลากรของศาลปกครองของสำนักงานศาลปกครองนะครับพี่อยากจะบอกพวกเราว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากความละหลวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนนะครับที่สมรู้ร่วมคิดให้มีการทำผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนตนนะครับเพราะนั้นในส่วนของพวกเราเองนะครับก็อยากจะให้พวกเราตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานนะครับให้สามารถขับเคลื่อนงานให้กับประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นศาลปกครองของประชาชนนะครับแล้วก็ในวันนี้มาดูวิธีการบริหารจัดการของหน่วยงานของเรานะครับที่จะมาแชร์ความคิดแชร์วิธีการกันนะครับวันนี้เป็นของสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกนะครับไปดูได้เลยครับเชิญครับอ
ากไม่สดใสรอแสงสว่างเปิดทางนำชัยเพื่อเริ่มวันใหม่สดใสเช่นเดิมบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกมีความตั้งใจในการทำงานแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดภาวะโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ตามเราได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคที่คณะกรรมการบริหารศาลปกครองกำหนดและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้นำนโยบายของท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองที่ว่าด้วยงานได้ผลคนปลอดภัยที่ได้นำเสนอไปแล้วไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับในวาระอีกทีขึ้นปีใหม่ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะบุญญาบารมีของหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราได้โปรดโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากพยันตรายโรคร้ายต่างๆไม่เจ็บไม่จนหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงด้วยเทอญขอบคุณครับอยู่ที่เรียนรู้อย
ยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีอยู่ที่ที่สุดอยู่ที่ยอมรับมันยอมรับมันตามความคิดในใจเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด